สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพะโล้เจกันครับก่อนอื่นเราก็จะมาตีมในส่วนของเครื่องพะโล้ก่อนเลยนะครับมันจะมีเป็นอบเชยปอยกั๊กขิงแก่แล้วก็พริกไทยขาวครับขิงแก่นี่ก็ปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็สไลด์หั่นไว้เป็นแว่นๆได้เลยนะครับอันนี้เราจะใส่ลงไปเพิ่มความหอมให้กับตัวพะโล้ของเราครับในส่วนของเครื่องพะโล้วันนี้ผมใช้เป็นพริกไทยเม็ดครับก็จะได้ความหอมมากกว่าพริกไทยป่นนะอันนี้ก็ใครสะดวกใช้เป็นพริกไทยป่นก็ได้นะครับตามความชอบได้เลยนะนี่ก็นํามาโขลกให้ละเอียดก่อนเลยนะครับพริกไทยเม็ดพอละเอียดได้ที่แล้วก็ตักผักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องที่เราจะใส่ไปในตัวพะโล้ของเรานะครับวันนี้ผมใช้เป็นเต้าหู้ขาวแบบแข็งครับหมี่กึ่งแล้วก็โปรตีนเกษตรครับปกติเกษตรนี่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำให้นิ่มเลยครับในส่วนของเต้าหู้ขาวเดี๋ยวผมจะนำไปทอดด้วยครับอันนี้ก็หั่นเป็นขนาดชิ้นที่พอดีทานตามความต้องการได้เลยครับใครชอบแบบไหนก็หั่นได้เลยจะชอบเป็นหั่นเฉียงสามเหลี่ยมเลยก็ได้นะครับผมชอบให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็จะหั่นแบบนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทอดก่อนนะครับแล้วก็หมี่กึ่งครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็บีบเสด็จน้ำให้แห้งเลยนะครับก็หั่นเตรียมไว้ได้เลยครับเห็ดหอมครับวันนี้ผมใช้เป็นเห็ดหอมแห้งนะครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดละลายน้ำเลยนะครับให้สะอาดดีเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแช่ไว้นะครับน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำที่ทานได้นะครับเป็นน้ำดื่มนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำน้ำตัวนี้มาใส่ในพะโล้ของเราด้วยครับเพิ่มความหอมนะแล้วผมก็จะใส่เป็นฟองเต้าหู้ครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปทอดเหมือนกันนะนี่ครับเตรียมไว้ก่อนเลยครับเสร็จแล้วเราก็นำเครื่องพะโล้ของเรามาย่างไฟให้หอมเลยนะครับอันนี้ก็เตรียมฟอยล์สำหรับห่ออาหารไว้นะครับปล่อยกั๊กก่อนเลยครับอันนี้เราจะแยกย่างกันนะครับเพราะว่าปล่อยกั๊กเขาจะไม่ง่ายครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะนี่ก็ห่อไว้สักหน่อยครับเปิดเตาได้เลยครับใช้ไฟอ่อนพอนะย่างแค่พอมีกลิ่นหอมนะครับปุ๋ยกั๊กนี้เวลาย่างก็ระวังไหม้ด้วยนะครับไหม้ง่ายมากคอยดมกลิ่นนะครับสังเกตครับอันนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะปุ๋ยกั๊กเรานำมาย่างก่อนเวลาที่เรานำเครื่องพะโล้เราไปแกงแล้วจะทำให้เราได้แกงพะโล้ที่กลิ่นหอมดีมากเลยครับนะครับเท่านี้พอแล้วปุ๋ยกั๊กหอมแล้วครับปิดเตาก่อนนะแล้วก็มาพักไว้ก่อนเลยครับนี่ครับกลิ่นก็จะหอมดีมากเลยพักไว้ก่อนเลยแล้วก็อบเชยครับอบเชยนี่ย่างเหมือนไม่ต้องห่อฟอยล์ก็ได้นะจะได้มองเห็นครับหรือว่าจะห่อฟอยล์ก็ได้นะตามความสะดวกได้เลยครับเหมือนกันครับย่างไฟอ่อนๆนะให้หอมเลยเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับทำให้พะโล้ของเรามีกลิ่นหอมมากนะครับถ้าเกิดเรานำไปใช้เลยก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะหอมสู้แบบเรานำมาย่างก่อนไม่ได้นี่ก็จะเป็นเคล็ดลับอย่างนึงครับหรือใครจะถนัดใช้วิธีการคั่วแห้งในกระทะก็ได้นะครับตั้งกระทะแล้วก็นำไปคั่วในกระทะเลยก็ได้ครับถ้าเกิดไม่มีฮีทปิ้งอย่างนี้นะไฟกลับเขาหน่อยครับนี่ก็ไฟแรงก็ระวังไหม้นะครับไฟปิ้งๆเขาให้ทั่วๆครับให้เขาร้อนพอเขาโดนความร้อนมากๆเขาจะหอมออกมาครับก็วิธีการสังเกตง่ายๆครับใช้วิธีการดมมาเลยครับพอเราย่างมาได้แป๊บหนึ่งเขาจะเริ่มมีกลิ่นหอมมาเรื่อยๆครับพอเขาสุกดีก็จะหอมมากนะครับเท่านี้ก็โอเคแล้วครับกลิ่นหอมดีแล้วปิดเตาเลยนะแล้วก็มาพักไว้ก่อนครับนะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นเครื่องพะโล้หอมๆไว้สำหรับแกงเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของเครื่องที่เราจะใส่ลงไปในพะโล้ของเรานะครับก็จะมีเป็นเต้าหู้ขาวหมี่กึ่งโปรตีนเกษตรแล้วก็เห็ดหอมครับเห็ดหอมนี่ก็บีบเสด็จน้ำให้เรียบร้อยนะครับอันนี้แช่น้ำให้นิ่มก่อนนะเดี๋ยวก็จะมีเป็นฟองเต้าหู้ด้วยครับนี่ก็เปิดเตาครับตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับตอนนี้พอน้ำมันเริ่มร้อนก็เต้าหู้ครับลงไปทอดก่อนเลยนะน
นี้เราก็จะทอดให้เต้าหู้เหลืองหอมเลยครับเวลาเราทำพะโล้ก็จะหอมอร่อยครับในส่วนของเต้าหู้นี่ถ้าเกิดใครชอบทานเป็นเต้าหู้พวงก็ได้นะครับที่เขาทอดสำเร็จรูปแล้วที่ร้อนไปเป็นพวงครับก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันครับแต่นั้นจะแข็งกว่านะถ้าเกิดแบบนี้เวลาเราต้มมาจะนุ่มครับนั้นเวลาต้มมาจะออกกระด้างกระด้างหน่อยนี่ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันครับเวลาทอดก็ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงก็ได้นะครับทอดจนเหลืองครับใช้เวลาไม่นานครับเต้าหู้พอเริ่มเหลืองก็กลับด้านสักหน่อยนะครับวิธีสังเกตว่าใช้ได้หรือยังก็คือผิวเขาจะตึงๆแล้วออกแข็งๆนิดๆครับอันนี้ก็คือจะใช้ได้แล้วนะอันนี้ผมเอาด้านแรกไปทอดอีกรอบก่อนครับให้เขาตึงๆหน่อยด้านที่2ใช้ได้หมดแล้วก็ตามความชอบไปเลยนะครับถ้าเกิดชอบให้แข็งๆหน่อยก็ทอดให้กรอบเลยก็ได้นะแต่ว่าเวลาที่เรานำไปต้มเขาก็จะดูดน้ำเข้าไปจนนิ่มอยู่แล้วครับอันนี้เราทอดก็ได้ให้ทำให้เปลือกข้างนอกเขาหอมแล้วก็เวลาต้มออกมาน่าทานมากครับนี่เสร็จแล้วสุกใช้ได้เราก็นำขึ้นพักไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็หมี่กึ่งครับใส่ตามลงไปเลยนะระวังกระเด็นด้วยนะครับนี่ก็ทอดให้หอมเหมือนกันนะครับเราก็จะทอดจนผิวเขามีความตึงแล้วก็มีความแข็งนิดนะครับตรงด้านนอกนะครับนี่ด้านแรกผมก็กลับด้านเรียบร้อยแล้วใช้เวลาทอดไม่นานครับประมาณ 1-2 นาทีก็นั่นแหละครับก็ใช้ได้แล้วนี่ได้ทีแล้วครับก็ผักขึ้นเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เห็ดหอมที่เราแช่น้ำไว้นะแล้วก็โปรตีนเกษตรครับใส่ตามลงไปเลยกันครับทอดให้หอมเลยนะวิธีสังเกตว่าใช้ได้ยังก็อย่างโปรตีนเกษตรเขาจะเปลี่ยนสีครับเนี่ยทอดไปแป๊บเดียวเขาจะเริ่มออกเหลืองๆอะไรก็กลับบ้านได้แล้วนะเห็ดหอมก็เหมือนกันครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับถ้าเขาโดนน้ำมันร้อนๆก็จะหอมขึ้นมาแล้วครับเห็ดหอมนี่ถ้าเกิดใครจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับตามความชอบนะครับผมชอบใส่ทั้งดอกนี้เลยก็จะดูน่าทานดีครับนะครับอันนี้ก็หอมดีแล้วก็ตักผักขึ้นมาได้เลยนะครับเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ฟองเต้าหู้ครับนี่ก็ทอดให้ฟูกรอบเลยนะถ้าชิ้นใหญ่ก็หักสักหน่อยก็ได้นะครับคอยคนๆเขาหน่อยนะครับฟองเต้าหู้แล้วก็ระวังไหม้ด้วยครับว่าเขาจะไหม้ง่ายอยู่ทอดให้พองทั่วเลยนะนั่นแหละครับได้แล้วปิดเตาได้เลยครับแล้วก็ตักผักขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก็หนึ่งก็น้ำตาลปี๊บครับนี่ใส่ลงไปในหม้อกันเลยน้ำตาลที่ผมใช้วันนี้จะเป็นน้ำตาลตะโหนดนะครับถ้าเกิดใครใช้น้ำตาลปี๊บก็ให้ลดปริมาณลงนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำตาลปี๊บปกติทั่วไปจะหวานกว่าน้ำตาลตะโหนดอยู่ครับแล้วก็เปิดเตาเลยนะครับเราจะใช้ไฟกลางนะครับอันนี้เราจะผัดให้น้ำตาลเกือบๆไหม้เลยนะนี่ก็เป็นเทคนิคครับทำให้ได้ความหอมแล้วก็สีที่สวยงามสำหรับพะโล้ของเรานะครับแล้วผัดก็ระวังไหม้นะครับจะใช้ไฟแรงเกินไปนะเพราะว่าน้ำตาลจะไหม้ง่ายครับใช้ไฟกลางก็ไม่อ่อนพอครับนี่ก็ผัดให้หอมเลยนะ
สังเกตดูสีของน้ำตาลนะครับตอนแรกจะเป็นสีออกจางๆอยู่ครับเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆจะก็จะเป็นคล้ายๆคาราเมลครับตอนนั้นก็จะทำให้สีเข้มขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะนี่ก็ต้องคอยคนให้ทั่วกระทะนะครับเพราะว่าจะไหม้ง่ายอยู่นะกวาดเลยครับตามขอบตามอะไรพวกนี้ตอนนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งน้ำตาลที่เราผัดเนี่ยได้สีที่เข้มจนถูกใจเราเลยนะครับต้องใช้เวลาผัดสักพักหนึ่งครับใจเย็นๆครับผัดไปเรื่อยๆนะใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับไฟกลางค่อยไปอ่อนนะพอเราผัดมาได้สักพักหนึ่งครับสังเกตดูสีของน้ำตาลนะครับของเขาจะสีเข้มขึ้นมาเร็วมากครับพอเขาเริ่มได้ที่แล้วนะกลิ่นก็จะหอมขึ้นมาครับนี่เท่านี้ผมพอใจแล้วครับปิดเตาได้เลยนะปิดเตาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้เร็วครับต้องปิดเตาเบรกไว้ก่อนเลยครับความร้อนเยอะนะแล้วเราก็คอยคนคลายความร้อนไปสักนิดนึงก่อนครับให้เขาคลายความร้อนนิดนึงแล้วปรุงรสเลยนะครับวันนี้ใช้ซีอิ๊วขาวนะครับเพราะว่าเราทำเป็นสูตรเจครับผมใช้ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครับก็คนให้เข้ากันก่อนเลยนะครับมีคนเพื่อให้ไปละลายส่วนของน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้ครับจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อนะส่วนที่ติดอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่น้ำลงไปก็จะละลายออกมาเองครับอันนี้ก็แค่คนควรจะให้เขาติดก้นหม้อเยอะแค่พอแค่น้ำพอแล้วครับสังเกตดูสีครับสีจะเข้มสวยเลยครับนี่ถ้าเกิดสียังเข้มไม่พอใจเราก็สามารถเติมสีดำหวานเพิ่มได้นะแต่เดี๋ยวเราใส่เครื่องไปต้มให้ได้ที่ก่อนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปรุงทีหลังได้ครับตรงนั้นละลายดีแล้วก็เครื่องพะโล้ของเราครับพริกไทยป่นที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นะครับขิงแก่ครับโปรยกั๊กครับอบเชยครับใส่ลงไปเลยนะแล้วก็เครื่องที่เราจะใส่ครับที่เราทอดไปเมื่อสักครู่นะเห็ดหอมโปรตีนเกษตรครับเต้าหู้ทอดหมี่กึ่งครับแล้วก็ฟองเต้าหู้อันนี้ใส่ลงไปได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็น้ำเห็ดหอมครับที่เราแช่เห็ดหอมนะก็ใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็น้ำเปล่าครับใส่ลงไปกะแค่พอท่วมเครื่องที่เราใส่ลงไปก็พอนะครับนี้ถ้าเกิดไม่พอเราสามารถเติมเพิ่มได้ครับแต่ไปเท่านี้ก่อนครับแล้วก็เปิดเตาเลยนะนี่ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับต้มให้เดือดเลยนะให้สมผสมเข้ากันดีครับนี่ก็ขยับคนๆเขาหน่อยครับเพราะว่าน้ำตาลที่เราเคี่ยวตอนแรกจะมีความข้นแล้วก็เหนียวมากครับนี่เขาจะเกาะติดก้นหม้ออยู่นะก็พยายามคนให้ละลายออกมาครับจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อตามขอบหม้อนี่ก็พยายามล้างลงมาด้วยนะครับจะได้ไม่ไหม้นะเพราะเวลาเขาโดนน้ำเราโดนความร้อนเดี๋ยวเขาก็จะละลายออกมาแล้วครับก็ไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดตอนแรกจะเหนียวหน่อยที่เรายังไม่ใส่น้ำลงไปพยายามขูดๆดูให้ทั่วก้นหม้ออันนี้โอเคแล้วครับไม่มีละแล้วเราก็เช็คปริมาณน้ำนะครับว่าพอใจหรือยังอันนี้ปริมาณน้ำเต็มได้อีกครับน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราต้มไปแล้วเครื่องที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่ที่เราทอดไปมันจะพองขึ้นมาครับพวกเต้าหู้อะไรพวกนี้ครับก็จะกินน้ำแล้วก็จะพองขึ้นมานะเต็มน้ำให้เยอะหน่อยครับอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับนี่ก็ต้มทิ้งไว้ให้เขาเดือดเลยนะครับใช้ไฟแรงก่อนได้เลยนะตอนแรกต้มจนเดือดก่อนเลยครับตอนนี้พอน้ำเริ่มเดือดก็ลดไฟลงครับใช้ไฟกลางค่อยไปอ่อนก็พอนะครับก็กดให้ทุกอย่างอยู่ในน้ำของเรากันครับ
เสร็จแล้วลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างสุกอยู่แล้วครับที่เราใส่ลงไปชิมได้เลยครับอ่อนเค็มไปหน่อยครับเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับเราเผื่อความหวานไว้นิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าความหวานเดี๋ยวจะได้จากตัวเครื่องที่เราใส่ลงไปครับทั้งเต้าหู้แล้วก็เห็ดหอมครับทุกอย่างจะมีความหวานออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะมากนี่ก็ปรุงเผื่อไว้นิดเดียวพอครับอันนี้เราจะปรุงรสชาติให้ได้ที่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้มไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เต้าหู้แล้วก็โปรตีนเกษตรทั้งหลายของเราดูดตัวน้ำแกงเราเข้าไปครับก็จะทำให้รสชาติเข้าเนื้อแล้วก็จะพองนุ่มอร่อยครับน่าทานอร่อยใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงครับแต่ว่าจะไม่ได้เคี่ยวนานเหมือนพวกเนื้อสัตว์นะครับใช้เวลาเคี่ยวหน่อยครับนี่คนเข้ากันดีแล้วลองชิมรสชาติดูใหม่นะครับโอเคแล้วครับอร่อยแล้วใช้ได้เลยกลิ่นก็หอมดีมากครับสังเกตดูเครื่องพะโล้เราจะไม่ได้ใส่เยอะนะครับเหมือนกับอบเชยครับใส่แค่พอประมาณพอนะครับเพราะว่าในส่วนของเครื่องพะโล้นี่ถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปก็จะทำให้กลิ่นเขาฉุนเกินไปครับทานไม่อร่อยนะแค่เขาพอมีกลิ่นหอมๆพอครับเราสังเกตดูนะครับพอเราต้มมาสักแป๊บหนึ่งครับพอส่วนผสมทุกอย่างโดนน้ำร้อนปุ๊บน้ำมันที่เราทอดในตัวส่วนเครื่องทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มลอยขึ้นมาแล้วตัวนี้ให้เราตักทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ทานน้ำมันตัวนี้เยอะอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีการช้อนออกครับก็จะทำให้เราได้ทานอาหารเจที่น้ำมันน้อยนะนะครับสามารถตักออกได้เลยนะทยอยตักไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอเราต้มอันนี้วิธีการต้มเราก็จะต้มใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ต้องต้มนานมากต้มกะว่าให้เต้าหู้แล้วพวกฟองเต้าหู้โปรตีนเกษตรเลยเห็ดหอมอะไรพวกนี้ครับดูดซึมเอาน้ำพะโล้เข้าไปเต็มที่เลยครับแล้วก็จะพองนุ่มอร่อยครับแต่เกิดเราต้มแป๊บๆเวลาน้อยไปก็จะทำให้ทานไม่อร่อยกันนะครับมันจะไม่เข้าเนื้อดีเราต้องต้มให้เข้าเนื้อหน่อยครับอันนี้เราก็ทยอยช้อนน้ำมันออกไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อให้พะโล้ของเรามันน้อยที่สุดครับถึงจะเป็นอาหารเจที่เราใช้วิธีการทอดแต่เรามาต้มวิธีนี้ก็จะทำให้เราสามารถช้อนน้ำมันออกได้หมดเลยครับนะครับพอช้อนน้ำมันออกได้ที่ดีแล้วก็กดๆให้ทุกอย่างจมน้ำหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ต้มทิ้งไปเรื่อยๆครับค่อยหมั่นมาช้อนน้ำมันเรื่อยๆก็ได้นะครับสัก10นาทีมาช้อนทีนึงก็ได้ครับเราจะค่อยๆลอยออกมาจากตัวเต้าหู้ในพวกนี้ที่เราทอดไว้ครับแล้วก็คอยขยับคนให้เขากดให้เขาจมน้ำไปทั่วๆกันนะจะได้พองแล้วก็ดูดเอาน้ำแกงเข้าไปให้ทั่วถึงครับแล้วก็อีกอย่างครับเมื่อกี้ผมลืมบอกเวลาที่เราแกงนี่สังเกตดูน้ำเลยนะครับอย่างนี้สีน้ำถ้าเกิดเราต้องการให้สีเข้มกว่านี้สามารถเติมสีดำหวานก็ได้นะครับแต่สีเท่านี้ผมโอเคแล้วครับสีสวยกำลังดีแล้วสีจะไม่เข้มมากอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเติมเพิ่มได้ถ้าเกิดต้องการให้สีเข้มกว่านี้ก็เติมสีดำหวานไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอแล้วครับก็จะทำให้สีเข้มขึ้นมาแล้วครับผมท่านี้โอเคเลยเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆก่อนนะครับใช้ไฟกลางค่อยไปอ่อนพอนะครับตอนนี้เราก็ต้มไฟกลางมาได้ประมาณ10นาทีครับอันนี้คือเดือดดีได้ที่เลยนะอันนี้ก็จะหลีไฟลงเป็นไฟอ่อนสุดแล้วนะครับแล้วก็หมั่นทยอยช้อนเอาไขมันแล้วก็พวกฟองอะไรต่างๆที่ลอยขึ้นมาออกให้หมดนะนะครับก็ถอยช้อนออกไปเรื่อยๆครับถึงตอนนี้ก็จะแทบไม่มีเหลือแล้วครับทั้งไขมันแล้วก็พวกฟองต่างๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแบบเผื่อๆไว้นะครับใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะครับอันนี้เราจะต้มต่อไปประมาณ30นาทีครับเพื่อใหเต้าหู้แล้วก็โปรตีนเกษตรแล้วก็เห็ดหอมอะไรพวกนี้ดูดซึมเอาน้ำพะโล้เข้าไปเต็มที่ครับแล้วก็พองเปื่อยนุ่มได้ที่เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับระหว่างนี้ถ้าเกิดเราต้มไปเรื่อยๆแล้วน้ำเกิดงวดกันไปก็สามารถเติมเพิ่มได้นะครับนี่ก็เติมได้ตามความชอบได้เลยครับตอนนี้ผมก็ต้มมาเวลารวมๆกันได้ประมาณ40นาทีได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอ้กลิ่นหอมดีมากเลยครับนี้เราก็จะเห็นว่าเต้าหู้พองดูดีเลยนะครับดูดน้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้วฟองสวยเลยครับก็เห็ดหอมดูนุ่มดีแล้วฟองเต้าหู้ก็ดูน้ำพะโล้ไปเต็มที่แล้วครับดินเกษตรก็นุ่มดีเลยครับอันนี้กลิ่นก็หอมนะครับนี่ใช้ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูอีกทีนะครับตอนเราต้มจนได้ที่แล้วว่ารสชาติโอเคไหมรสชาติโอเคมากครับกลิ่นหอมดีมาก
นี้ระหว่างที่ต้มผมเติมน้ำเพิ่มไปอีกหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าน้ำงวดเกินไปก็เติมน้ำไปอีกหน่อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ปริมาณน้ำที่พอดีเลยครับกำลังดีเลยนะแล้วก็กลิ่นหอมใช้ได้เลยครับเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วก็เป็นพะโล้เจครับน่าทานมากหมี่กึ่งแล้วก็ดูนุ่มแล้วก็พองดูดน้ำเข้าไปเต็มที่เลยครับนี่ครับน่าทานสุดๆครับฟองเต้าหู้นี่จะออกหนึบๆหน่อยครับเวลาทานแล้วก็มีกลิ่นก็จะนุ่มๆหนึบๆครับกลิ่นหอมก็พองสวยครับน่าทานมากก็ลองทำตามกันดูนะครับทำไม่ยากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ